ส่งออกไทยเดือนพฤษภาคมพลิกผันโตมากที่สุดในรอบ14เดือนแต่ประธานโทษไม่ได้เป็นพวกอุตสาหกรรมหนักอะไรใดๆเลยนะฮะเป็นเพราะทุเรียนพระเอกหนึ่งเดียวไม่ได้ส่งมานานตั้งหลายเดือนมาระเบิดส่งทีเดียวเดือนเดียวดันส่งออกไทยโตสูงสุดในรอบ1ปีหรือ14เดือนนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเซ็นทรัลรีเทลส่งออกไทยเดือนพฤษภาคมพลิกผันโตมากที่สุดในรอบ14เดือนแต่ประธานโทษไม่ได้เป็นพวกอุตสาหกรรมหนักอะไรใดๆเลยนะฮะเป็นเพราะทุเรียนพระเอกหนึ่งเดียวไม่ได้ส่งมานานตั้งหลายเดือนมาระเบิดส่งทีเดียวเดือนเดียวดันส่งออกไทยโตสูงสุดในรอบ1ปีหรือ14เดือนนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะฮะไปแกะข้อมูลมาทั้งหมดเลยนะแล้วก็เห็นเลยนะครับว่าการที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขการส่งออกของบ้านเราในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับที่ทำได้กว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและถ้าเทียบกันไปแล้วปรากฏว่าโอ้โหขยายตัวตั้ง 7.2% และเป็นการขยายตัวที่ดีที่สุดในรอบ14เดือนอีกต่างหากเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือการขยายตัวตรงนี้หักปากกาเซียนเพราะหลายคนคิดว่าพฤษภาคมโตอย่างเก่งก็ 2% นี่ออกมาโตตั้ง 7.2% หลายคนคงจะคิดนะครับโอ้โห1ตลาดทุกตลาดฟื้นตัวแน่นอนไม่น่าใช่2พวกสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมหนักอ่ะก็น่าจะส่งออกได้ดีเอ๊ะก็กลับไม่ใช่3สินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นแบบประเภทแชมเปี้ยนโปรดักต์ส่งออกกับบ้านเราเช่นรถยนต์นะครับเป็นเซมิคอนดักเตอร์เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อ่ะก็ไม่ใช่นะครับทำไปทำมาครับปรากฏว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเปิดเผยเคล็ดลับส่งออกเดือนพฤษภาคมประเทศไทยกลับมาโตในรอบ14เดือนก็เพราะว่าส่งออกผลไม้ครับส่งออกผลไม้เป็นพระเอกนะฮะในเดือนพฤษภาคมและพระเอกเดียวเลยนะฮะคือ King of Fruitทุเรียนทุเรียนไทยนี่แหละครับสามารถดันการส่งออกในเดือนพฤษภาคมของไทยนั้นโตขึ้นมาถึง 7.2% บางเดือนการส่งออกของไทยเนี่ยได้พระเอกตัวช่วยตัวอื่นช่วยนะเช่นอะไรทราบไหมฮะส่งออกทองคำรีเอ็กซ์พอร์ตทองคำตอนไหนทราบไหมฮะกลับไปดูกุมภามีนาเมษาช่วงตอนที่ทองคำนั้นทำสถิตินิวไฮเป็นประวัติศาสตร์ของโลกนั่นแหละครับคือทองคำนั้นช่วยในการส่งออกบางเดือนของไทยแต่หลังจากที่ทองคำเริ่มสงบนิ่งไม่มีนิวไฮต่อแล้วก็เริ่มนิ่งๆอยู่ในกรอบตรงนี้ผ่านพ้นประมาณเมษามาถึงปัจจุบันก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เหลือเชื่อครับว่าทุเรียนนี่แหละครับกลายเป็นตัวดันส่งออกนะฮะถามว่าแล้วทำไมอยู่ดีทุเรียนมาดันส่งออกตรงนี้ได้ก็ถ้าจะบอกไปนะฮะปรากฏการณ์ที่ทำให้ร้อนสุดๆของประเทศไทยเมื่อเมษายนประมาณ 42-44 เนี่ยมันทำให้เกิดผลผลิตของทุเรียนนั้นตกต่ำไม่ติดดอกนะแล้วก็ไม่ออกมาแบบอร่อยอ่ะแบบเกรดส่งออกนะมันก็เลยส่งผลทำให้อุตุเรียนนั้นไม่มีผลผลิตออกมาถึง4เดือนติดต่อกันเห็นไหมฮะคือมันถูกอั้นแล้วมันไม่มีจริงเพราะสถานการณ์ของความร้อนและอุณหภูมิที่ร้อนของประเทศไทยแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยนะฮะอ้าวกลายเป็นออกมาเลยทันทีครับหลังจากที่4เดือนผลผลิตออกมาล่าช้าแล้วก็มาส่งออกกันในเดือนเดียวถึงพฤษภาคมกลายเป็นว่าทุเรียนส่งออกเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะฮะส่งไปจีนโตถึง 31.2%ถึงได้ไปดันตัวเลขส่งออกภาพรวมของไทยเนี่ยขึ้นมาถึงเนี่ย 7.2% เนี่ยหักปากกาเซียนหมดเลยนะครับซึ่งเชื่อว่าปากกาเซียนก็คงไม่ได้กินทุเรียนด้วยก็คงจะไม่รู้เอ๊ะอยู่ดีๆทำไมทุเรียนกลายมาเป็นพระเอกส่งออกอย่างนี้นะครับถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะมีสภาพเหมือนกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ3ตัวเนี่ยตัวใดมากที่สุดตัว K ตัว I หรือตัว L ถ้าตัว K ก็หมายถึงเป็นเศรษฐกิจที่แบบถางกันออกเลยนะฮะคนรวยก็รวยไปคนจนก็จนต่อไปนะครับถ้าเป็นตัว i คือ i ขีดลงนะฮะแล้วก็ตัว l ก็คือขีดลงมาแล้วก็ไปทางขวานิ่งเลยนะฮะตกลงแล้วเศรษฐกิจไทยนั้นมีสภาพเหมือนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดกันแน่ในขณะนี้ k หรือ i หรือ l นะครับทีนี้พอจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับพระเอกเป็นทุเรียนแล้วเนี่ยใช่ว่าตัวอื่นก็จะไม่กลับมาแต่ว่าอาจจะไม่ใช่พระเอกเหมือนอย่างที่ทุเรียนช่วยนะครับคือถ้าดูแล้วก็ปรากฏว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์ก็ดีโทรศัพท์มือถือก็ดีเนี่ยยังขยายตัวได้อยู่นะครับโดยเฉพาะในตลาดอเมริกานอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการส่งออกแผงผลิตไฟฟ้าที่เรียกกันว่าโซลาร์เซลล์นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับส่งออกโซลาร์เซลล์ไม่ได้เลยติดลบมา3เดือนติดเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าก็มีการเร่งการส่งออกในช่วงนี้เพราะอะไรทราบมั้ยฮะถ้าใครตามข่าวหรือดูคุยกับบัญชาแล้วก็ข้อมูลข่าวใน B Times จะรู้นะครับโจไบเดนประกาศที่จะขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าประเภทโซลาร์เซลล์จาก 5-6 ประเทศมีไทยรวมอยู่ด้วยเพราะเขาเชื่อว่าไทยเป็นฐานการผลิตโซลาร์เซลล์ของจีนนะฮะแล้วก็มาตรการนี้อัตราภาษีนี้และจะเริ่มใช้นี้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นต้องรีบนำเข้าโซลาร์เซลล์จากในส่วนของประเทศอาเซียนเข้าไปในอเมริกามันก็เลยทำให้อยู่ดีโซลาร์เซลล์เนี่ยหลังจากไม่ได้สังเกตตัวเลขส่งออกโซลาร์เซลล์3เดือนติดต่อกันลดลงกลายเป็นเพิ่มขึ้นเฉยเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยนะครับทางด้านของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ยังคง
ไม่เปลี่ยนแปลงนะมุมมองของเขาที่เขาว่าปีนี้ส่งออกไม่ใช่เครื่องจักรและไม่ใช่พระเอกหลักแม้ว่าเดือนพฤษภาคมตัวเลขส่งออกของไทยจะขึ้นก้าวกระโดดกระฉูดไปถึง 7.2% ก็ตามนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยยังมองว่าไอ้ช่วงที่เหลือของ6เดือนข้างหน้าเนี่ยมันมีภาวะสุ่มเสี่ยงและเปราะบางหลายอย่างรออยู่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งทางด้านปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของในหลายๆส่วนหลายๆโซนซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่เรียกว่าปัจจัยสอดแทรกระหว่างทางมีแน่2เรื่องของความเสี่ยงในด้านนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอเมริกาช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งตอนนี้ก็เหลือคู่ชกคู่เก่าที่สูงวัยทั้งคู่ก็คือโดนัลด์ทรัมป์อีกคนคือโจไบเดนนะครับดังนั้นเมื่อเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยและสิ่งต่อไปที่ยังแก้ไม่ได้ก็คือปัญหาการส่งออกโครงสร้างพื้นฐานของเรานะครับก็คืออะไรฮะเรามีแต่พวกอุตสาหกรรมส่งออกที่อยู่ในประเภทของโลกเก่าไม่ใช่โลกใหม่นะฮะดังนั้นเองนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็เลยประเมินนะครับว่าพวกนี้เป็นกรอบจำกัดและเป็นปัจจัยที่จำกัดทั้งหมดเลยนะครับแม้ว่า5เดือนแรกปีนี้รวมกันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยส่งออกไทยจะโตถึง 2.6% นี่ได้ตัวช่วยเดือนพฤษภาคมเยอะเลยนะครับแต่เขาก็ยังมองครับว่าปีนี้เศรษฐกิจการส่งออกของไทยจะอยู่เพียงแค่ 1.5% อย่างที่บอกปัจจัยเมื่อสักครู่แล้วมีอีกปัจจัยนึงนะครับเพราะว่าบางเดือนฐานเราสูงครับเพราะฉะนั้นพอมันเน็ตหักกลบลบหนี้กับสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นไปได้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้โดยเฉพาะภาคการส่งออกนั้นไม่น่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างที่หลายคนคิดกันเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารทางด้านของการส่งออกก็ถือว่าข่าวดีนะฮะที่ทุเรียนเนี่ยกลับมาช่วยเราได้เยอะเลยนะครับถามไปเมื่อสักครู่อย่าลืมตอบกันนะครับท่านผู้ชมครับว่าถามท่านผู้ชมว่าสภาพเศรษฐกิจไทยณเวลานี้ท่านผู้ชมคิดว่ามีสภาพเศรษฐกิจแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวไหนกันแน่ให้มา3ตัวนะฮะ1แบบตัว K 2แบบตัว I 3แบบตัว L นะครับถ้า K นี่ก็คือมัน2ขาถูกไหมฮะก็คือคนรวยก็รวยไปคนจนก็จนไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัว I แบบลากลงข้างล่างนะครับไม่ใช่ลากขึ้นนะตัว I ลากลงข้างล่างและตัว L ทิ้งดิ่งลงมาแล้วนิ่งเลยไปทางขวานะครับ